ราซิลและไทยเป็นพี่น้องกันโดยกำเนิดคนบราซิลเขาคอนเฟิร์มมาแล้ว1ไทยกับบราซิลมันจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงแต่พอได้เห็นหมอลำปุ๊บโอเคสมเหตุสมผลเราคือพี่น้องกันเอาแหละต่อไปฉันมีเพื่อนบ้างคือบราซิลสบายใจอ้าวนี่บราซิลแกก็ชอบสนุกเหมือนเรานี่เพื่อนหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าการฟังดนตรีแนวดนตรีมหกรรมดนตรีของคนบราซิลกับคนไทยก็จะมีความสนุกที่คล้ายคลึงกันจนทำให้เมื่อคนบราซิลได้มาฟังเพลงไทยเห็นวัฒนธรรมไทยเห็นการเต้นเขาจึงกล้าบอกเลยว่านี่คือบราซิลสาขาเอเชียชัดๆเพราะมันมีความคล้ายคลึงกันสุดๆแต่ทว่าสกิลขนาดของบราซิลนั้นเขาจะมีความยิ่งใหญ่กว่าเนื่องจากว่าประชากรเขาเยอะมากกว่าแต่สกิลรถแห่เล็กๆตามหมู่บ้านต่างๆเขาก็มีเหมือนกับไทยซึ่งรถแห่ของบราซิลจะเรียกว่าทริเวเลทริกุสซึ่งมันเป็นรถบรรทุกชนิดหนึ่งที่ติดตั้งระบบเสียงกำลังสูงและมีเวทีการแสดงอยู่ด้านบนเพื่อเล่นให้กับฝูงชนขณะที่รถขับเคลื่อนผ่านเมืองไปและรถแห่ของบราซิลนั้นมันถูกสร้างขึ้นครั้งแรกที่รัฐบาเฮียประเทศบราซิลอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหรือนั่นก็คือมันอยู่ทางภาคอีสานของบราซิลซึ่งคำว่าอีสานก็หมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเอ๊ะอีสานของบราซิลมีทั้งรถแห่มีทั้งหมอลำซึ่งแน่นอนว่าเจ้ารถแห่ของบราซิลได้รับความนิยมสุดๆทางภาคอีสานของบราซิลมาตั้งแต่ปี1949และมาจนถึงปัจจุบันก็มีสเกลที่ใหญ่มากขึ้นเราตัดภาพมาดูที่ประเทศไทยรถแห่ดนตรีสดของไทยมันก็เกิดขึ้นได้รับความนิยมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยและความบังเอิญที่สองนั้นก็คือจังหวะดนตรีทั้งบราซิลและของประเทศไทยมีการเล่นที่คล้ายคลึงกันมากๆถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองฟังกันดูซึ่งนั่นมันทำให้เราได้เห็นถึงวัฒนธรรมความสนุกสนานความม่วนซื่นกับเสียงเพลงของคนบราซิลกับคนไทยฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าเอ๊ะจู่ๆคนบราซิลก็รู้สึกชอบเพลงคุณลำไยไหทองคำขึ้นมาเนื่องจากทำนองดนตรีคล้ายคลึงกันมันคุ้นหูใหญ่แลมที่ตอนสาวสาวผิวขาวตาคมสมใจฉันจะเล่ากาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนบราซิลได้มาเห็นหมอลำของประเทศไทยเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรงั้นเราลองไปดูความคิดเห็นจากคนบราซิลและความคิดเห็นของคนไทยเมื่อได้เห็นรถแห่ของคนบราซิลกันดูว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ความคิดเห็นแรกจากคนไทยเมื่อได้เห็นรถแห่ของบราซิลเขาได้บอกไว้ว่าเอาแหละต่อไปฉันมีเพื่อนบ้านคือบราซิลสบายใจความคิดเห็นคนไทยต่อมาได้บอกไว้ว่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งของบราซิลบอกว่าเราเป็นพี่น้องแต่เกิดคนละเซิร์ฟมันคือเซิร์ฟอเมริกาใต้กับเซิร์ฟเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าถ้าเราลองขุดหลุมจากภาคอีสานของประเทศไทยเราจะไปโผล่บริเวณชายฝั่งของอเมริกาใต้แถบเปรูบราซิลพอดีเลย
เรียกว่าพี่น้องคนละเซิร์ฟคงไม่ผิดความคิดเห็นคนไทยต่อมาได้บอกเลยว่ามันคือบราซิลบันเทิงศิลป์ความคิดเห็นคนไทยคนต่อมาได้บอกเลยว่าไทยกับบราซิลถึงจะต่างวัฒนธรรมแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือหัวใจมักม่วนความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่ามีความใกล้เคียงทั้งรูปร่างหน้าตาแถมมีรถแห่เหมือนกันด้วยฟังหมวนลำเหมือนกันนะเราชอบพี่น้องกันเนาะจะว่าไปแล้วมีคนบราซิลที่หน้าตาคล้ายกับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่จริงความคิดเห็นของคนไทยคนต่อมาได้บอกไว้ว่าอ้าวนี่บราซิลแกก็ชอบสนุกเหมือนเรานี่ความคิดเห็นคนต่อมาจากคนบราซิลเมื่อได้มาเห็นรถแห่และหมอลำของไทยก็ได้บอกไว้ว่าฉันชอบดนตรีและวัฒนธรรมของไทยอ้อมกอดจากบราซิลความคิดเห็นคนบราซิลคนต่อมาได้บอกไว้ว่าไปประเทศไทยกันเถอะคนบราซิลคนต่อมาได้บอกไว้ว่าเมื่อไหร่เธอจะมาบราซิลคอมเมนต์คนนี้เขาได้พูดถึงคุณลำไยไหทองคำนั่นเองแล้วคนบราซิลเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้มาเจอประถมบันเทิงศิลป์ของไทยคนนี้เขาได้บอกไว้ว่าฉันเริ่มสับสนแล้วแหละว่านี่คือบราซิลหรือประเทศไทยกันแน่ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าฉันรู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันตอนนี้ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแล้วแหละความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าตอนนี้ทุกอย่างสมเหตุสมผลแล้วประมาณว่าไทยกับบราซิลมันจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงแต่พอได้เห็นหมอลำปุ๊บโอเคสมเหตุสมผลเราคือพี่น้องกันอะไรประมาณนั้นคนบราซิลคนต่อมาได้บอกไว้ว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปในหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้และขอปิดท้ายคนบราซิลคนนี้ได้บอกไว้ว่าบราซิลและไทยเป็นพี่น้องกันโดยกำเนิดคนบราซิลเขาคอนเฟิร์มมาแล้ว1แล้วเพื่อนๆล่ะหลังจากที่ได้เห็นรถแห่ของบราซิลเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าชื่นชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณและถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณเม้นท์1เม้นท์2ขาไวขาประจำแอดเห็นกันตลอดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ